มดดำเฉลยแล้วปมเวียวิกกี้แต่งงานโป๊ะแตกเพราะดาราสาวเขาพูดชัดเจนว่าเขาพร้อมจะเป็นพ่อแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถามว่าเขามีลูกหรือเปล่ามดดำเฉลยแล้วปมเวียวิกกี้แต่งงานโป๊ะแตกเพราะดาราสาวจากกรณีฮือฮาข่าวหลุดออกมาลือสะพัดก่อนหน้านี้พระเอกดังเวียสุกลวัฒน์เตรียมจะเข้าพิธีวิวากับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการวันที่17กรกฎาคม65จากนั้นพระเอกหนุ่มได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงพร้อมเผยภาพสวมแหวนลงโซเชียลให้แฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์ยินดีกันรัวๆโดยกระแสข่าวที่ออกมาว่ามีการจองเสื้อผ้าหน้าผมไว้นานแล้วและมีการซื้อเรือนหอแล้วแถวกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ราคาขายเริ่มต้นที่ 35-90 ล้านบาทล่าสุดมดดำคชาภาเผยในรายการหนึ่งขณะทำหน้าที่พิธีกรว่าวันที่17กรกฎาคมที่เวียแต่งงานตรงกับแอร์พันธิลาโรงแรมเดียวกันเรื่องนี้มันโป๊ะก็เพราะว่างานจัดที่เดียวกับแอร์ไงมดดำกล่าวด้วยว่ารู้มาก่อนว่าเวียจะแต่งงานก่อนหน้านี้รู้มาจากพี่ออสเชียงใหม่ที่อยู่กับพี่เอสุภชัยบอกว่าน้องเวียจะแต่งงานนะที่จะให้ฉันอ่านข่าวนี้แล้วฉันไม่อ่านเขาก็บอกอยู่แล้วเขาพร้อมจะเป็นสามีพร้อมเป็นพ่อคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถามว่าเขามีลูกหรือเปล่าเขาพูดชัดเจนว่าเขาพร้อมจะเป็นพ่อแล้วเจอนิชชาพันธ์สุดแฮปปี้หลังได้รับข้อความที่ทำให้หัวใจพองโตเจอนิชชาพันธ์สุดแฮปปี้เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของนักแสดงสาวพิธีกรมากความสามารถเจอนิชชาพันธ์ชุนทวงศ์วสุเพราะเจ้าตัวได้โพสต์รูปตนเองลงไอจีเจอนิชพันธ์หลังได้รับข้อความจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยว่าโลหิตของคุณเป็นโลหิตที่มีคุณภาพและได้ส่งต่อไปใช้รักษาผู้ป่วยแล้วบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02-256-4300สาวเจินเล่าว่าวันที่ไปบริจาคเลือดครั้งแรกว่าดีใจแล้วแต่การได้รับข้อความในวันนี้มันช่างทำให้หัวใจพองโตมากกว่าวันนั้นเป็นร้อยเท่าเพิ่งเคยบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกค่ะเพราะอะไรถึงไม่เคยบริจาคได้เลยรอดูในคลิปเต็มเสาร์นี้นะคะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกนี้ด้วยตัวเองบริจาคเลือดกันนะคะขอบคุณไอจีเจิญนิชพันธ์ดิวอริสราถูกติงชุดคลุมท้องไม่เหมาะสมออกรายการชาวเน็ตรับไม่ได้ดิวอริสราถูกติงเหล่าแฟนคลับต่างลุ้นเพศลูกคนแรกของนางร้ายสาวแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์ตั้งแต่ช่วงประกาศตั้งครรภ์กันเลยทีเดียวรวมถึงเพื่อนๆในวงการที่เล่นเกมเสี่ยงทายเพศลูกซึ่งล่าสุดสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีได้ออกมาโพสต์รูปภาพอัลตราซาวด์และจะเฉลยเพศลูกในวันเสาร์ที่วันที่9กรกฎาคมนี้ซึ่งก่อนที่จะเฉลยเพศลูกสาวดิวอริสราได้ไปออกรายการแชร์พูดคุยเกี่ยวกับการเป็นคุณแม่ป้ายแดงโดยสาวดิวได้สวมชุดคลุมท้องที่ดีไซน์ออกมาเป็นเดรสยาวมีลวดลายสุดเซ็กซี่เสมือนเห็นส่วนทรงของร่างกายไม่วายเกิดดราม่าว่าชุดที่ใส่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใส่ออกรายการออกสู่สายตาผู้ชมแม้จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นโดยทางแฟนๆทางบ้านคอมเมนต์ติงว่าคุณดิวอริสราน่าจะแต่งกายให้เหมาะสมออกอากาศค่ะชุดคือชุดปิดจุกซีทรูถ่ายตัวไม่ได้เลยเพราะชุดไม่เหมาะสมรักนางนะแต่ชุดวันนี้ไม่ได้จริงๆเด้อรายการควรเตือนไหมลายชุดมีจุกด้วยเหรอครับในขณะเดียวกันก็มีแฟนๆบางส่วนออกมาโต้ว่าลายชุดข้าไม่ได้ซีทรูใช่ข้าลองดูดีๆครับแฟชั่นข้าไม่เหมาะตรงไหนเราว่าไม่โป๊ก็ได้แล้วนะคะมันคือแฟชั่นอะ
ซอร์ไพรส์ลูกสาวเท่งสั่งรถมาให้ถึงหน้าบ้านน้องพลอยเมียย่าใครดีใจกว่ากันเปลูกสาวได้รถไปจ่ายตลาดเซอร์ไพรส์ลูกสาวเท่งสั่งรถมาให้ถึงหน้าบ้านตื่นเต้นยิ้มเลยน้องพลอยหรือเมียย่าใครจะดีใจมากกว่ากันเท่งเถิดเทิงเผยคลิปพ่อเท่งถอยรถใหม่เอาใจน้องพลอยงานนี้ไม่รู้ว่าน้องพลอยหรือเมียย่าใครจะดีใจมากกว่ากันนะโดยพ่อเท่งเห็นลูกสาวที่มีหน้าที่ต้องไปจ่ายกับข้าวบางทีต้องนั่งรถแท็กซี่เลยตัดสินใจซื้อรถให้ลูกสาวไว้ไปซื้อกับข้าวทำเอาน้องพลอยลูกสาวแทบไม่เชื่อคิดว่าพ่อแกล้งบอกสั่งแอบซื้อรถให้หนึ่งคันด้านเท่งบอกไม่ได้ทำคลิปแกล้งสั่งจริงๆเห็นลูกมีหน้าที่ไปซื้อกับข้าวรถคันใหญ่ขับไปไม่สะดวกสั่งรถมาส่งถึงหน้าบ้านเลยน้องพลอยแอบยิ้มดีใจใหญ่เพราะช่วงนี้พ่อไปถ่ายหนังพลอยต้องไปซื้อของมาทำกับข้าวเหมือนรู้ใจเลยอยู่ก็ได้เลยตื่นเต้นโดยพ่อเท่งบอกเซอร์ไพรส์ลูกสาวไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดเมื่อรถมาส่งถึงบ้านน้องพลอยปลื้มเลยรถคันสีแดงพร้อมทั้งบอกว่าปกตินั่งแท็กซี่รถมือสองแต่สวยมากให้มาลองขับถึงที่บ้านน้องพลอยถูกใจคันนี้เลยก่อนอีกวันจะส่งรถมาให้พร้อมใช้รวมทั้งจัดการเรื่องเอกสารเรียบร้อยเซสตวัตขอบคุณพระเจ้าให้โอกาสใช้ชีวิตคู่อีกครั้งดูใจแฟนสาว6เดือนพร้อมแต่งเซสตวัตขอบคุณพระเจ้าให้โอกาสใช้ชีวิตคู่อีกครั้งดูใจแฟนสาว6เดือนพร้อมแต่งเชื่อมั่นไร้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเตรียมเข้าพิธีแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับอดีตนักแสดงหนุ่มเต้สัตวัตเศรษฐกรโดยเจ้าตัวเล่าถึงสาเหตุที่ตัดสินใจแต่งงานทั้งเพิ่งดูใจกับแจ็คกี้แพรวไพลินว่าที่เจ้าสาวแค่6เดือนว่าขอบคุณพระเจ้าที่ยังอวยพรให้ผู้ชายวัย40อย่างผมได้มีครอบครัวต้องเรียกว่าเตรียมตัวเริ่มต้นในวันที่22ตุลาคมนี้ผมกับแฟนแต่งงานกันครับแต่งที่โบสถ์คริสตจักรที่2ตรง3ย่านเจ้าสาวคนนี้เป็นใครเขาเป็นคริสเตียนเหมือนผมแล้วก็ปัจจุบันเป็นแอร์ของไทยสมายเรารักกันจึงแต่งงานกันแต่สาระสำคัญมุมมองของคริสเตียนถ้าเราเจอคู่ที่เรารักพระเจ้าก็อยากจะอวยพรคู่ของเราผ่านการสมรสถามว่าคบกัน6เดือนเร็วไปไหมบางคนอาจจะมองว่าเร็วไปแต่ผมคิดว่าวุฒิภาวะ40ปีของผมกับว่าที่ภรรยาวัยใกล้จะ30ปีเป็นช่วงวัยที่ไม่เด็กแล้วสามารถดูแลตัวเองได้และมากกว่านั้นเราอยากให้งานแต่งของเราให้พระเจ้าอวยพรให้มีลูกมีหลานไม่อยากที่จะปล่อยให้ตัวเองอายุมากขึ้นกว่านี้ด้วยถูกใจอะไรจนถึงขั้นแต่งงานเพราะด้วยระยะเวลาการศึกษาไม่ได้นานมากอย่างแรกเขารักพระเจ้าเหมือนอย่างที่ผมรักต้องยอมรับว่าชีวิตของคริสเตียนมีกรอบบางอย่างในการดำเนินชีวิตเช่นวันอาทิตย์เราจะต้องไปโบสถ์ถ้าสมมุติว่ามีคนมาเป็นคู่ชีวิตผมเขาจะไม่เข้าใจชีวิตธรรมเนียมในการใช้ชีวิตของผมมันยากที่จะใช้เวลาร่วมกันแต่เขาเองเป็นคนที่รักในพระเจ้าและสนับสนุนผมในภารกิจต่างๆถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าใจชีวิตของผมมันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้แต่เขาเองเป็นคนที่รักพระเจ้ามากและด้วยชีวิตวัยเด็กของเขาจนโตขึ้นมามีความคล้ายกับผมพอสมควรคล้ายจนบางทีตกใจว่าเคยเผชิญปัญหาแบบนี้ด้วยเหรอเมื่อสองคนมีความคล้ายกันในระดับที่สามารถพูดคุยได้เกือบทุกเรื่องผมคิดว่ามันเป็นประตูที่ดีในการที่เราจะเปิดใจอย่างรวดเร็วยอมรับว่า6เดือนเราก็เปิดใจกันอย่างรวดเร็วที่สำคัญที่สุดคืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขแสดงว่า6เดือนที่ผ่านมาผ่านทุกข้อเกือบทั้งหมดดีกว่าครับเพราะคนเราก็ต้องมีความคิดที่แตกต่างกันบางส่วนเรามีความคิดที่แตกต่างแต่ก็ไม่ได้ก่อปัญหาขึ้นมาอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็หาทางออกที่สามารถสมดุลกันได้อายุต่างกันค่อนข้างเยอะมีปัญหาในช่วงของวัยหรือเปล่า
ห่างกัน10ปีนิดๆครับต้องยอมรับว่าช่วงอายุระหว่าง30กับ40มันดูเหมือนไกลแต่เจนเราอยู่ในเจนเดียวกันทัศนคติในการมองค่อนข้างที่จะใกล้กันยังไม่พบปัญหาช่วงวัยตรงนี้ผมคิดว่าช่วงวัยไม่น่าที่จะเป็นปัญหาได้ผมคิดว่าเรื่องการวางแผนอนาคตมากกว่าที่หลายคนกังวลยุคนี้ความเหลื่อมเรื่องของช่วงวัยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แล้วอยู่ที่ความสำคัญของเรามากกว่าด้วยระยะเวลาที่คบกันไม่นานตอนที่เราขอแต่งงานเขาตกใจหรือเปล่าเรื่องของการแต่งงานเป็นการพูดคุยกันมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆ3เดือนแรกก็เริ่มคิดว่ามันใช่เขาเองก็เห็นดีด้วยรู้สึกว่าเราก็น่ารักก็เลยเป็นบทสนทนาที่เราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วพอถึงจุดที่อิ่มตัวเราก็มานั่งคุยกันในเมื่อเราคิดเหมือนกันเราก็มาแต่งงานกันนะเป็นการคุยแบบนี้ไม่มีการเซอร์ไพรส์ครอบครัวทั้งสองฝ่ายว่าอย่างไรบ้างโอเคครับได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วงานแต่งจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นงานเล็กๆครับเชิญแขกไม่กี่ร้อยคนด้วยขนาดของคริสตจักรด้วยเป็นเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกและญาติของทั้งสองฝั่งมาร่วมงานพร้อมที่จะมีลูกหรือยังผมเองก็อยากที่จะเล่นกับลูกของผมวิ่งกับลูกโดยที่หัวเข่าง่ายดังเป็นประทัดคิดว่าถ้าเกิดพระเจ้าอวยพรก็ปล่อยให้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ยอมแพ้ในเรื่องของชีวิตคู่ไปแล้วหลายท่านคงทราบว่านี่เป็นการแต่งงานครั้งที่สองของผมรู้สึกว่าการแต่งงานครั้งแรกของผมเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายที่ไม่น่ารักเป็นสามีที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาทำให้เกิดปัญหาชีวิตมากมายในชีวิตครอบครัวแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผมมองตัวเองผมไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้ใครจะมาเอาผู้ชายแบบผมพระเจ้าได้เปลี่ยนและให้โอกาสผมในช่วง4ปีที่ผ่านมาพระเจ้าก็ช่วยขัดเกลาทั้งตีทั้งทุบทั้งสอนใหม่ให้เราเริ่มต้นใหม่ให้เราเข้าใจบทบาทของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงแล้วเราก็มีการเข้าไปเรียนคอร์สแต่งงานคริสตจักรเรามีการเรียนคอร์สแต่งงานด้วยเราได้เข้าไปเรียนทำให้ได้เห็นว่าชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีศูนย์กลางเป็นความรักและการให้อภัยมันจะเดินต่อไปได้และสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ใช้ชีวิตโสดมา4ปีก่อนเจอคนนี้มีคนคบครับแต่ก็ไม่ได้เข้าสู่โหมดที่เราจะก้าวไปเรื่องของการที่จะแต่งงานอย่างที่บอกว่าชีวิตแต่งงานเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ตัวผมก็ยังมีความกลัวว่าผมพร้อมหรือยังมากกว่าคนอื่นพร้อมแต่ผมอาจจะยังไม่พร้อมเมื่อถึงจุดที่ผมสำรวจตัวเองทั้งตัวเขาเองก็มีส่วนในการสำรวจผมก็คิดว่าผมพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าได้แล้วการที่เราได้ใช้เวลากับใครสักคนถึงแม้ว่าเราจะมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องบุคลิกที่มันอาจจะไม่น่ารักแต่ในมุมของเขาเองรู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าสำหรับเขามันทำให้เราอยากที่จะปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นมันทำให้เราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้เสมอเจอกันได้อย่างไรผมเคยเจอเขาเมื่อ4ปีก่อนตอนนั้นผมไปทำภารกิจที่เชียงรายเขาเป็นแอร์ในไฟล์นั้นพอดีตอนเห็นก็รู้สึกว่าทำไมแอร์คนนี้น่ารักจังจำชื่อเขาได้แต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรทักทายสวัสดีครับเวลาเจอคนสวยก็ตื่นเต้นเหมือนกันและก็ไม่ได้คุยกันเลยมาช่วงปลายปีหรือต้นปีก็ได้ไปเจอเขาในเฟซบุ๊กรู้สึกว่าทำไมคนนี้หน้าตาคุ้นจังเข้าไปดูเลยตกใจว่าเป็นคนเดียวกับที่เราเคยเจอเลยทักเข้าไปคุยตอนที่ทักเข้าไปคุยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องจีบหรือเรื่องชู้สาวพอดีว่าเขาเข้าไปคอมเมนต์ในระดับความเชื่อของคริสเตียนบางอย่างผมเลยรู้สึกว่าคนนี้เขามีความเชื่อที่เข้มแข็งก็เลยทักบอกว่าดีนะที่คุณมีความเชื่อแบบนี้แต่พอเข้าไปดูเรื่อยๆก็รู้ว่าเขาเป็นคนนั้นและก็เริ่มมีการทักทายคุยกันมากขึ้นหลังจากนั้นได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ให้มากขึ้นจนมาเป็นแฟนกันจนถึงวันนี้ครับว่าที่เจ้าสาวชื่ออะไร
แจ็คกี้เป็นลูกครึ่งนิวซีแลนด์ครอบครัวเขาเกิดที่ไทยหมดเลยครับอยู่ที่ไทยครับเขากังวลเรื่องความเจ้าชู้ของเราไหมผมคิดว่าถ้าถูกตีถูกสอนขนาดนั้นแล้วยังไม่หลาบจำผมคิดว่าพระเจ้าคงต้องตีและสอนหนักกว่านี้แน่นอนเลยผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสที่จะมีเชื้อบาปหรือความคิดแบบนี้ได้ถ้าเกิดคุณผ่านประสบการณ์สูญเสียแล้วและพระเจ้าก็ได้ให้โอกาสส่งคนดีๆมาอีกถ้าเกิดคุณไม่กลับใจไม่เรียนรู้ผมคิดว่ามันน่าเสียใจมากๆและผมคิดว่าช่วงวัยและประสบการณ์ในวัย40ของผมเรียนรู้อะไรมามากพอแล้วทุกเรื่องผมคิดว่าผมพร้อมที่จะตั้งต้นดำเนินตามหลักคำสอนThank you.